สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทรายก็มาอยู่ที่อำเภอกันทะลักนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้นะคะทรายก็มาตามรอยนะคะร้านกาแฟชื่อดังนะคะตามมาจากช่อง YouTube ของวัดคาเฟ่ค่ะนะคะเป็นร้านกาแฟชื่อดังที่ขึ้นชื่อของอำเภอกันทะลักเลยนะคะร้านนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับนะคะร้านโชคทวัฒน์เคมีเกษตรนะคะหรือนะคะเลยโรงเรียนกันทะลักวิทยาคมมานะคะร้านก็อยู่ทางด้านขวามือนะคะนี่นะคะก็เป็นร้านนะคะที่ได้ข่าวมาว่าลูกค้านี่แน่นร้านกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรานะคะลองเข้าไปดูด้านในกันนะคะนี่นะคะเราก็สังเกตนะคะตามโต๊ะนะคะมันก็จะมีแบบกระดาษมีบินนะคะจดบินนะคะแสดงว่าร้านนี้ต้องรอคิวนานกันมากๆเลยนะคะก็แอบได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าถ้าไม่โทรสั่งก่อนนะคะก็เขียนบินเสียบไว้นะคะก็ต้องรอคิวนานนิดนึงนะคะกว่าจะได้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็กำลังยุ่งๆกันเลยนะคะกำลังยุ่งๆกันเลยนะคะพี่คะหนูขอสอบถามหน่อยค่ะเมนูเด็ดเมนูดังร้านนี้เลยเมนูอะไรคะถ้าพูดถึงก็ได้ขายทุกเมนูนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นชาเขียวชาเขียวชาเขียวใช่ไหมคะชาเขียวขายดีชาเขียวชาเย็นอ๋อชาเขียวกับชาเย็นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขอชาเขียว1ถุงนะคะได้ครับเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็แอบนะคะมาดูวิธีการชงของเขากันค่ะนี่นะคะเครื่องปั่นก็เครื่องเดียวไม่พอนะคะต้องมีถึง3เครื่องกันเลยทีเดียวการชงของเขากันนะคะเจ๊หนูขอแอบดูวิธีการชงหน่อยนะคะนะคะไปดูกันใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการชงนะคะคือแบบว่าชงมัดกันแบบไม่ทันเลยนะคะนี่นะคะเครื่องปั่นเครื่องปั่นแบบ3เครื่องนะคะเมนูปั่นทุกเมนูของเขานะคะเห็นเขาใส่แก้วยีราฟหมดเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นโอ้โหใหญ่มากนะคะเมนูปั่นแก้วยีราฟทั้งยาวทั้งใหญ่อ๋อโกโก้โอริโอนะคะนี่นะคะก็ของเรายังไม่ได้นะคะก็แบบเพราะว่าลูกค้าเยอะมากนะคะมีลูกค้ามารอหลายคนเลยนะคะอันนี้คือเรามาแบบเราไม่ได้แบบสั่งไว้ก่อนเนาะก็จะรอแบบนานๆหน่อยอ่ะด้านในก็จะแบบยุ่งตอนนี้ก็ถึงคิวของเราแล้วนะคะนี่ถุงใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนะคะค่ะขอบคุณนะคะถุงใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีค่ะนะคะว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะคะนี่ก็แบบมีลูกค้าแบบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะนักลงนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะเวลาเจาะคือแบบต้องหมักแบบนี้นะคะ
ำแบบถุงใหญ่มากค่ะทุกคนนะคะเขาก็ใส่ถุงกระดาษนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าค่ะว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะคะทุกคนมันอร่อยแบบรสชาติคือแบบหอมเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคนนะคะอันนี้คือแบบไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมลูกค้านะคะถึงเยอะขนาดนี้นะคะนะคะคือรสชาติหอมเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ถุงใหญ่นะคะเย็นนานจริงๆนะคะคือแบบลูกค้าเข้ามาไม่เคยขาดสายเลยจริงๆนะคะนะคะถ้านะคะลูกค้าคนไหนนะคะผ่านมาแถวนี้นะคะอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็สามารถแวะนะคะมาลองชิมกันได้นะคะกับวัดคาเฟ่สาขากันทรลักษณ์นะคะลูกค้าคือเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะใครผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะ